ทุกวันถนนไม่เคยว่างทุกเวลายานยนต์ไม่เคยหยุดการเคลื่อนไหวถ้าถามว่ายานยนต์สำคัญต่อชีวิตหรือไม่ยานยนต์ทุกชนิดกลายเป็นปัจจัยที่5และกลายเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของการใช้ชีวิตที่ไม่อาจมีใครปฏิเสธย้อนหลังไปถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลายคนไม่เชื่อว่าสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งคิดจะเป็นไปได้แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนกลุ่มนี้ความสำเร็จก็เริ่มขึ้นหลากหลายแนวคิดของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการสร้างการพัฒนาและสานต่อไปสู่นวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสู่การดำเนินงานของสถาบันยานยนต์สถาบันยานยนต์เป็นองค์กรอิสระซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2541โดยคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่14กันยายนในปีเดียวกันให้สถาบันยานยนต์มีบทบาทหน้าที่และพันธกิจเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยบทบาทของสถาบันยานยนต์ที่ผ่านมานับแต่ที่ได้ถูกจัดตั้งได้มีส่วนผลักดันทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนรับผิดชอบภารกิจการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์มาแล้วรวม3ฉบับซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการผลักดันโครงการ Detroit of Asia ยังมีส่วนในการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตของรถยนต์นั่งประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลหรืออีโคคาร์ส่งผลต่อมาถึงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับที่3พุทธศักราช2555ถึง2559โดยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ในปีพุทธศักราช2564คือประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์โลกพร้อมด้วยห่วงโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรากำลังเดินหน้าอย่างไม่หยุดเพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งด้วยความภาคภูมิกว่า15ปีกับการยึดมั่นในจุดมุ่งหมายแห่งความก้าวหน้าจากนี้พันธกิจของสถาบันยานยนต์จะยังคงนำมาซึ่งการพัฒนาเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆเพื่อก้าวไปเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์โลกสถาบันยานยนต์เป็นองค์กรอิสระก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนจัดตั้งโดยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกระทรวงอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตลอดจนนำพาผู้ประกอบการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ. 2558และบรรลุวัตถุประสงค์การผลิตยานยนต์3ล้านคันในปีพ.ศ. 2560สถาบันยานยนต์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำงานวิจัยพัฒนาประเทศไทยได้เปลี่ยนจาก production base เป็น production and design ทั้งนี้เราจะเห็นว่าบริษัทต่างๆได้มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยสถาบันยานยนต์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในการศึกษาวิจัยเรื่องยานยนต์รักสิ่งแวดล้อมเช่น Eco Car Hybrid Plug-in Hybrid รถ EV และ Fuel Cell นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนเช่น E85 BiodieselED95 นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโดยสถาบันยานยนต์จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตตลอดจนการบริหารงานในธุรกิจ
ให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะทำธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากลได้วันพรุ่งนี้สิ่งที่ยังคงมองเห็นคือความสำคัญในทุกการขับเคลื่อนของยานยนต์เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายานยนต์เหล่านี้มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของคนเราเป็นลำดับต้นๆและทุกๆการขับเคลื่อนของยานยนต์สถาบันยานยนต์จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและอุตสาหกรรมยานยนต์โลก